เอางี้ดีกว่านุ่นจริงๆไม่คิดว่ามันจะแบบขอพูดทีเดียวเลยเนาะว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆข้อความที่ส่งมาให้นุ่นอ่านหมดทุกข้อความไม่ว่าจะแบบมาใน IG นุ่นหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงอบปอหรือพี่อุ๋ยพี่โหน่งหลายๆคนคือนุ่นอ่านหมดค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่แบบเห็นในสิ่งที่เราทำมา10กว่าปีอะไรเงี้ยเราขอบคุณจริงๆวันไหมว่าเราไม่สวยคือไม่หรอกนุ่นว่าเอาจริงๆเนาะนุ่นไม่ได้อ่านในพวกสเตตัสหรือในโซเชียลมานานมากแล้วอะค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าจิตเราไม่แข็งพอจนแบบมาละครเรื่องบ่วงเสน่หานี่แหละที่แบบเรามีโอกาสได้กลับไปอ่านแล้วเราก็ยังเห็นในสิ่งที่ไม่อยากจะบอกว่ามันไม่ดีนะคะเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์มันทำให้นุ่นต้องพัฒนาตัวเองจริงๆต้องขอบคุณที่เขาสละเวลามาบอกว่าอะไรที่นุ่นต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทำให้นุ่นแบบมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละแต่ว่าเรามาถึงจุดที่ว่าเราอยากแบ่งปันว่าสิ่งที่เราเจอมา10กว่าปีเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากจะแบบอยากให้น้องๆหลายๆคนที่ทำงานแบบนุ่นนะคะแล้วก็มีคนเจอในสิ่งที่นุ่นเคยเจอว่าดูอย่างนุ่นเป็นตัวอย่างก็ได้จนถึงทุกวันนี้นุ่นก็ยังมีทั้งคนที่แบบรักเราชอบเราแล้วก็เห็นต่างแต่ว่ามันต้องอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้แบบมีคนที่นุ่นไม่เคยคิดว่าเขาจะส่งมาถึงเราอะค่ะรู้สึกขอบคุณแล้วหันไปบอกท็อปแบบเมื่อกี้อ่านแล้วน้ำตาไหลแบบพี่ท็อปก็ตอบว่าแบบจริงๆ10กว่าปีที่นุ่นตั้งใจทำงานก็มีความเข็งแรงจริงๆมันมีหลายข้อความไหมที่ทำให้เราท้อไปเที่ยวกับแม่บ้านสารภาพนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนุ่นท้อจริงๆท้อจนไม่กล้าเปิดอ่านเลยอะเรารู้ว่าเราจิตอ่อนแต่แบบถึงวันนี้เราแค่รู้สึกว่าเราเข้มแข็งท้อแล้วเราก็อยากจะบอกน้องๆหลายๆคนที่ทำงานที่อยู่บ้างหน้าว่าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ต้องเจอแล้ววันนี้เราก็พอที่แบบแข็งแรงประมาณนึงแล้วล่ะแต่สิ่งที่อยากบอกเขาคือถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงมันมีคนเห็นจริงๆแล้ววันนี้กำลังใจมาจากคนที่นุ่นไม่เคยเจอไม่เคยอาจจะไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงนะคะถึงแม้เราไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือคุยกันแต่ก็แบบรับรู้ทุกข้อความเลยก็จะเป็นกำลังใจให้เราแบบทำงานที่ดีต่อไปและนุ่นว่าเหตุการณ์นี้มันจะทำให้ใครที่เคยท้อเหมือนนุ่นอ่ะจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าท้อมันยังมีคนที่เห็นคุณค่าเราก็สวยแน่นอนเนาะหลายคนก็บอกลูกสวยใครว่าไม่สวยเอาจริงๆเนาะพี่ท็อปบอกว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างเมียผมสวยขอบคุณผู้ชายตัวเองมากตาไหลโอ้พูดแล้วก็อินคือไม่ใช่แค่พี่ท็อปแต่แบบโอ้มันซึ้งจริงๆอะเวลาที่หลายๆคนส่งมาแล้วไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยอีกมุมนึงเขาก็บอกว่าเหมือนพี่นุ่นก็พิสูจน์ให้ได้ว่าแบบไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าการแสดงดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็จะตั้งใจทำงานที่ดีต่อไปค่ะแล้วก็ใครที่เคยทอนก็ยังยามเนาะเอาสิ่งที่นุ่นเจอเคสที่นุ่นเจอเป็นตัวอย่างก็ได้ว่ามีคนเห็นแน่ๆจะมีไปอัปเกรดหน้าอะไรอย่างนี้ให้เขาแบบโอ้ตอกหน้าไปเลยสวยนะอะไรใช่ค่ะเราก็มาจนถึงวันนี้ก็แค่นี้เราก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงมีเท่านี้นี่แต่กูท็อปทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในบ้านของเขาอะไรเงี้ยขอบคุณรุ่นไม่กินศัลยกรรมอะไรอยู่แล้วไม่หรอกค่ะรุ่นคือว่าจริงๆหลายๆเหตุหลายๆครั้งที่เราอ่านข้อความมักจะมีความคิดเห็นที่คล้ายกันว่าความสวยมันจะเป็นเรื่องแบบตามทัศนคติอะเนาะแต่ว่าอย่าไปว่าใครถ้าเกิดเขาจะทำเพื่อความสุขของเขาอะมันก็แค่ความแตกต่างความเห็นที่แตกต่างนั่นเองวันนี้นุ่นกำลังใจนุ่นดีมากนุ่นก็มีพลังมากๆแล้วก็อะไรรู้สึกคุณมิ้นท์ไหมคะคุณมิ้นท์ตัวแมวโอ้ยขอบคุณนะคะทำให้เหมือนได้กลับมาแบบมีคนจำมีคนมาทักมีคนกล้าทักเราอีกครั้งนึงอะเป็นคุณมิ้นท์ที่แบบโ
คนเข้ามาทักแล้วจะชอบบอกว่าอีแจ็คไม่มาหรออะไรอ่ะเมียน้อยเมียน้อยคือมันเป็นละครที่สนุกมากผู้ร่วมงานทุกคนดีมากที่กัปตันน้องอาบน้องคุ้มตามอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแบบแข็งแรงต่อไปเรื่องต่อไปยังไงคะถ้าใครจดจำภาพคุณมินนะคะลบมันเลยค่ะเรื่องต่อไปน่าจะร้ายสุดขั้วค่ะร้ายยังไงร้ายยังบอกไม่ได้ไม่เคยร้ายขนาดนี้มาก่อนก็จะร้ายแบบเอาให้ลืมคุณบินไปเลยอย่างนี้ให้เกียรติเราแทนเลยผมอะไรอย่างนี้จะไปกองไหมล่ะคนละแซกกันเด้อแล้วเป็นตอนไหนกันเลยคุณน่าจะต้นปีหน้านะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกเล่าอีกที